ิชิพี่รีวิวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวทางป๊อปคอร์นกันนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามมาตลอดจะทราบว่าผมเฝ้ารอถังป๊อปคอร์นใบนี้มานานมากแค่ไหนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าได้มาตั้งแต่เมื่อวันประมาณวันพฤหัสที่แล้วอ่ะใช่วีคที่แล้วครับแล้วถามว่าทำไมอยากได้ขนาดนี้แล้วถึงเพิ่งมารีวิววันนี้นะครับก็เพราะว่าพอดีติดภารกิจนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนแก๊งเพื่อนๆ นะครับที่สิงคโปร์ก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับก็ขอพักเหนื่อย1วันเต็มๆวันนี้ก็เลยมีแรงละชาร์จแบตมาเรียบร้อยก็เลยมาทำรีวิวกันสักหน่อยกับเจ้าหุ่นยนต์ตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับก็คือดัวไลเอมอนทำมาเนื่องในโอกาสของเดอะมูวี่ลำดับที่39ดัวไลเอมอนโดโนบิตะสำรวจดินแดนจันทรานะครับก็คือเป็นการผจญภัยของดัวไลเอมอนโนบิตะและของแก๊งของเพื่อนของเขานะครับบนดวงจันทร์ซึ่งส่วนตัวผมยังไม่ได้ดูตัวแอนิเมชันนะครับแต่ว่าได้ดูเทรลเลอร์แล้วผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนโตมากับดัวไลเอมอนนะคือโตมาในแบบทีวีซีรีส์อ่ะจะเน้นทีวีซีรีส์เป็นหลักถามว่าเดอะมูวี่ดูไหมดูแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าชอบการที่ดูเป็นทีวีซีรีส์ตอนสั้นเหมือนเป็นซิทคอมสั้นๆช็อตสั้นๆมากกว่านะครับจะเดอะมูวี่มันก็สนุกนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นการ์ตูนที่เหมาะกับแบบตอนเล็กๆอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวครับแต่ว่าสำหรับภาคนี้เนี่ยไม่รู้เพราะอะไรนะดูเทรลเลอร์แล้วแบบเฮ้ยแม่งมันมีบางอย่างที่มันทัชผมได้อะมันแบบทำให้ผมรู้สึกอยากดูแล้วก็จะไปดูในภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แน่นอนต้องบอกว่าสวยมากๆคือผมชอบตั้งแต่เห็นภาพเลยนะแล้วก็แบบรอคอยมันมากๆอย่างที่บอกว่าคือบ้านผมมันใกล้สาขาเวสเกตซินีเพล็กซ์ไงแล้วก็เขาเพิ่งมาลงสาขานี้เมื่อวันพฤหัสที่แล้วอะพุธหรือพฤหัสไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วคือก่อนผมไปสิงคโปร์ผมก็ไปซื้อมาก่อนเลยแต่ว่าคือวันนั้นมันผมกระจิกกระจายผมอยู่กับการไปเที่ยวไงผมก็เลยไม่ได้ทำรีวิวพูดตรงๆนะครับก็วันนี้ได้จับตัวเป็นๆก็ไม่ผิดหวังเลยครับคือสวยมากๆขนาดค่อนข้างถือว่าใหญ่ประมาณนึงเลยนะเลมอนในธีมที่แบบใส่หูกระต่ายซึ่งแบบน่ารักมากทำลายในการเซาะร่องรวมถึงเจ้าหนวดเนี่ยไม่ได้เป็นใช้สกรีนนะครับใช้ปั้นเป็นปั้นนูนซึ่งโอเคนะดูมีมิติใช้ได้เลยดวงตาก็คมประมาณหนึ่งนะครับถือว่าสวยเลยโดยรวมสวยเลยครับแล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์ตรงนี้การแบ่งสีแบ่งพาร์ททำมาได้ดีมากนะทำมาได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของงานประกอบเห็นไหมสังเกตตรงส่วนนี้ยังมีแบบรอยประกบที่ไม่สนิทบางคนที่มาเห็นอาจจะถามว่าเอ้ยพี่ทำไมจริงๆพี่เห็นอย่างนี้พี่ขอเขาเปลี่ยนได้นะคือผมขอเปลี่ยนหรอครับผมบอกเลยผมซื้อมาทั้งหมด3ตัวนะครับไม่ได้ซื้อมาเก็งกำไรอะไรนะครับคือผมเป็นคนบ้าผมจะซื้อมาเล่น1อันถ้าของที่ชอบมากๆนะผมจะซื้อ1เก็บ1อันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็2อันแล้วส่วนอีกอันนึงผมมีน้องสาวที่ชอบดัวไลมอนทางบ้านเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้ไปหรือยังก็เลยซื้อมาเผื่อไว้ก่อนว่าเขาเผื่อเขาจะได้ไม่ได้ซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่ได้ถามเลยอย่างที่บอกหมดแต่ห่วงไปเที่ยวนะครับแล้วทั้ง3ตัวเป็นเหมือนกันหมดเลยรวมถึงตอนที่ผมไปขอเปลี่ยนมันผมไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นทางล็อตนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเท่าที่ผมดู4-5 ตัวนะวันนั้นแล้วเลือกมา3ตัวมันก็อย่างเงี้ยแหละครับก็น่ะอย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปนะครับคือผมเป็นคนละเอียดนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเห็นพี่พูดอย่างนี้พี่เป็นคนยังไงก็ได้คือผมเป็นคนละเอียดประมาณหนึ่งนะครับถ้าใครรู้จักผมจะทราบดีว่าแม้กระทั่งกล่องของเล่นถ้าเลือกได้ผมยังเลือกกล่องสวยเลยแต่ว่าไอ้ของอย่างเงี้ยคือของที่มูลค่ามันประมาณนี้แล้วมันเป็นแมสโปรดักต์โคตรๆอย่างเงี้ยคือก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันก็ต้องคือมันก็ตามราคาเรียกว่ามันตามราคาดีกว่าเนาะมันก็ต้องมีดีเฟกต์อะไรบ้างประมาณนึงนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากเพราะซีเรียสไปเราก็ทำอะไรมันไม่ได้เนาะที่ใส่ป๊อปคอร์นเปิดนี้
นี่นะครับทำให้เราเห็นได้ว่าตัวงานกลวงทั้งชิ้นเลยนะครับผมว่านี่อาจจะนะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาเลือกที่จะแยกป๊อปคอร์นสำหรับคอมโบนี้นะครับเพราะว่าคิดดูว่าเห็นปะเนี่ยมันมีรูซอกซอนไปหมดเลยอ่ะเขาคงรู้แล้วล่ะเนี่ยมือผมเข้ารูนี้ยังไม่ได้เลยเห็นปะผมมือผมอ่ะเข้าไปในหัวโดเรมอนยังไม่ได้เลยเข้าไปข้างล่างก็ติดขาผมว่าเขาคงคิดแล้วแหละว่าเออกูใส่ให้พวกมึงไปมึงกินกันลำบากแน่นอนเขาก็เลยแยกมานะครับซึ่งถามว่าถ้าเรามองในแง่ของการเป็นสินค้ามันก็ถือว่าเฟลนะเพราะว่าผมว่ามันใช้ได้ไม่จริงว่ะคือใช้ได้จริงไม่ 100% คือเราต้องเข้าใจว่าเนี่ยมันคือถังป๊อปคอร์นนะครับแม้ทุกวันนี้เราจะใช้มันตั้งโชว์เพื่อความสวยงามก็สวยงามก็จริงแต่ว่าเบสเดิมมันน่ะมันถูกสร้างมาเพื่อเป็นถังป๊อปคอร์นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการเนี่ยใส่ป๊อปคอร์นผมว่ามันไม่ได้สำเร็จเท่าไหร่นักแล้วเราก็จะเห็นกับที่ใส่ฐานนะครับในนี้เป็นฐานกระดุมซึ่งเขาใส่มาให้แล้วครับเราตอนเราไปเนี่ยเขาได้เราเทสไฟแล้วก็อันนี้ผมใส่สลักกลับไปนะครับก็ดึงออกปั๊บฟีเจอร์ที่เรียกว่าเป็นคิลลิ่งฟีเจอร์ของชิ้นนี้นะครับที่นอกจากจริงๆผมว่าถ้าเป็นโดราเอมอนมันก็ทำให้ทุกคนซื้อแล้วประมาณนึงนะครับแต่ว่าจุดเด่นที่ทำให้มันน่าสนใจจริงๆก็คือมันสามารถเปิดไฟได้ผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ใหม่อะไรแต่ว่าจะบอกว่ามันค่อนข้างเหมาะสมกับตัวงานชิ้นนี้มากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเปิดไฟแล้วจะเป็นยังไงนะฮะสวิตช์อยู่ตรงไหนใครรู้บ้างนะครับผมไม่ให้เวลาตอบผมเฉลยเลยสวิตช์อยู่ที่กระพวนของมันกดไปหนึ่งทีนะเห็นปะเห็นไหมมันจะตรงพระจันทร์มันจะเรืองแสงจริงๆจะเห็นว่ามันยังมีแสงสว่างจากไฟแบล็คกราวผมนิดนึงด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าก็แค่นี้ก็พอจะเห็นกันแล้วเนาะว่ามันสว่างมากๆอยู่ในแสงสว่างปกติมันก็จะดูเรืองแสงตรงดวงจันทร์นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่มืดๆนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันสามารถส่องผ่านไปถึงเจ้าตัวโดราเอมอนได้เลยนะครับจะเห็นตรงสีฟ้ากลายเป็นเหมือนเคลียร์พาร์ทไปแล้วตอนนี้ราคานะครับในเซตนี้อยู่ที่390บาทต้องบอกว่าโคตรคุ้มนะครับสำหรับตัวผมเองที่เป็นแฟนโดราเอมอนในระดับหนึ่งผมไม่ได้เป็นการ์ตูนที่แบบโอ้โหเบสเซเวอร์หรือว่าแบบกูดูทุกตอนอะไรเงี้ยแต่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จนตอนนี้ผม20กลางๆแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังสามารถหยิบมันมาดูได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นการ์ตูนเด็กอะนึกออกปะคือมันเหมือนมันเป็น pop culture มันเป็นแบบไอคอนซึ่งมันก็เป็นไอคอนิกจริงๆไปแล้วนะครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับมันเป็นอะไรที่ทุกคนรู้จักมันเป็นอะไรที่สากลนะครับแล้วก็การที่ทำมาเป็นถังป๊อปคอร์นในวาระพิเศษแบบนี้ผมว่ามันก็น่าสะสมดีนะเพราะว่าโดราเอมอนคงไม่ได้ใส่หูกระต่ายทุกวันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งที่ดูพิเศษดีนะครับแล้วก็เข้ากับธีมของภาพยนตร์มากๆคือรู้เลยว่าพอเห็นถังป๊อปคอร์นใบนี้มันทำให้เรานึกถึง The Movie ภาคนี้นะครับผมว่าไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครับคุณได้ไอ้เจ้านี่นะครับ1ตัวคุณได้ป๊อปคอร์นแยกด้วยนะแยกเป็นกล่องนะครับใส่มาตรฐานแล้วก็ได้น้ำอีก1แก้วนะครับในราคา390บาทผมว่าลำพังตัวมันเองก็คุ้มแล้วนะครับยิ่งมีฟีเจอร์เสริมอย่าง LED ซึ่งก็ไม่ใช่เทคโนโลยีที่แปลกใหม่ก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างเข้ากับอิริยาบถของงานชิ้นนี้ดีก็เลยรู้สึกว่าคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่ากลับมาคราวนี้เห็นหายไป1อาทิตย์ในเพจแล้วใน Channel เงียบนะครับจากที่
ไม่ได้ยังไม่ทันจะดังยังไม่ได้เริ่มดังเลยด้วยซ้ำนะครับยังจะมึงยังกล้าหายหน้าหายหัวไปอาทิตย์นึงอีกก็นะครับคนเรามีเวลาเที่ยวก็ต้องเที่ยวกันบ้างนะฝากแฟนเพจด้วยนะครับพีชพีรีวิวเซิร์ชได้เลยนะครับชื่อเดียวกันเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบอกต่อกันได้ในนั้นผมจะลงรีวิวภาพนิ่งนะครับแล้วก็จะแจ้งข่าวสารแจ้งกิจกรรมซึ่งตอนนี้เตรียมของแจกของหลายๆเรื่องไว้แล้วแล้วไว้แล้วแหละนะก็โดราเอมอนตัวเนี้ยบอกเลยว่าผมขอดูกระแสก่อนถ้ากระแสดีถ้ายอดไลค์ยอดวิวมันดีมันมีคนสนใจเยอะแล้วถึงจังหวะหนึ่งที่ของมันไม่มีขายแล้วจริงๆอ่ะมันหาซื้อได้ไม่ได้จริงๆนะครับอย่างที่บอกไปผมมี3ตัวผมจะแจก1ตัวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกนะผมไม่ได้คนรวยขนาดนั้นนะครับผมทำเพื่อหวังผลอ่ะผมไม่งงตรงๆอยู่แล้วผมแจกเพื่อหวังผลนะครับถ้าเกิดว่าจะแจกผมก็คงต้องมีการกดไลค์กดแชร์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ยูทูบเบอร์เขาทำกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้จะผมคิดคำสวยหรูไม่เป็นนะผมทำหวังผลอ่ะถ้าเกิดว่ายอดวิวคนดูเยอะคุณแชร์กันเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะลงกติกาเป็นทางการหน้าแฟนเพจก็ติดตามไว้ละกันนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าบางจังหวัดไม่เข้าใช่ไหมถังนี้ผมรู้สึกเสียดายแทนมากๆเลยนะเป็นอีกถังที่แบบมันต้องมีว่ะจริงๆผมไม่ได้อวยหรือไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะอวยทำไมนะผมก็เสียตังค์ซื้อเองแถมได้ช้ากว่าชาวบ้านด้วยเวสเกตซินิเพกนะทำการบ้านเนี่ยมันดีๆหน่อยนะครับมันบางทีมันเหลืออดว่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้จะโทษใครอ่ะผมก็ทานไปเรื่อยแหละอยากได้ของไวอ่ะนะครับก็บ่นไว้ประมาณนี้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับกับวิดีโอต่อๆไปแล้วก็เดี๋ยวดูทอยคอลและการรอบนี้ค่อนข้างหลากหลายคลิปรัวๆแน่นอนยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงคลิปต่อไปฝากติดตามด้วยวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ